สวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกข่าว DC นะครับเนลสันซิมูเลเตอร์มีเนลสันตัวใหม่เข้ามาตัวที่เห็นปุ๊บเนี่ยคนไทยจะร้องอ๋อทันทีนะครับอันนี้มีถังขยะมาไม่ใช่ดิมีรถเก็บขยะมาเก็บขยะนะครับอาจจะดังนิดนึงลินนะลินป่ะไอ้เนลสันตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่คนเขาชอบเรียกกันนะคนไทยชอบไปใช้กันนะนี่ครับเมกาลาเนียนี่นะครับเห็นไหมถ้าไม่เห็นก็เพิ่มแสงขึ้นเอานะครับเนี่ยมันแลบลิ้นด้วยนะเนี่ยปีนต้นไม้ได้ปลายน้ำก็ได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับ 1,040 ถือว่าแพงเกินไปสำหรับสแตทนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันหิวเร็วมากมันแลบลิ้นด้วยนะกดตัว G อ่ะมันจะแลบลิ้นหรือตัว T นี่แหละแต่ท่ามันตลกมากอย่างเหมือนเลยดูดิดูนะแล้วก็ไอไฮบริดตัวใหม่เนี่ยมีคนบอกว่าเป็นหนูนะครับเป็นหนูไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่เป็นหนูหนูร่มล่างกับตัวอะไรไม่รู้เป็นในสองสกินนั้นน่ะที่ผมบอกว่าเป็นสกินตลกอ่ะแล้วก็ไอเอเวเนียคัตสกินเสร็จแล้วนะครับแอนิเมชันก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่สั่งเข้ามาเนี่ยไอตัวเนี้ยสกินในเนี้ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปดูอันนี้ Discord นะครับเอียงจอด้วยเป็นเอียงจอเลยนะเฮ้ยเราเก็บขยะยังไม่เสร็จนี่ครับอัปเดตก้อนเมฆอยู่สูงขึ้นแล้วนะครับอยู่สูงขึ้นกว่านิดนึงแล้วก็หมอกจะมาหลังจากฝนตกแล้วก็เมกาลาเนียหรือตัวเหี้ยนั่นแหละตัวเหี้ยนะครับสูกใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เมกาลาเนียไม่สนใจดาเมจใส่เลือดนะครับหรืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับนี่สกินอยู่นี่นะครับไหนวะอันนี่เห็นไหมอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะจริงหรอไปไหนวะมันเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวดูแค่นี้ก็ได้นี่นะครับคอนเซ็ปต์มาจากไออินโดแรปเตอร์นะครับในจูราสสิคเวิลด์แต่มันไม่ใช่ชื่อในอินโดแรปเตอร์หรอกเดี๋ยวโดนค่าลิขสิทธิ์แล้วก็แต
ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเขาเนี่ยอย่าไปขอให้เขาทำอะไรนะครับเขาไม่ฟังหรอกเขาจะทำสิ่งที่เขาอยากทำนะครับแล้วก็พวกเขานี่ค่อนข้างที่จะหยาบคายนะครับมีคนบางคนอ่ะ